กับละครเวทีเรื่องแรกดีค่ะตอนแรกที่ได้รับการติดต่อมาก็ตื่นเต้นมากจริงๆอยากจะได้ลองศาสตร์นี้มากนะคะเพราะว่าคิดว่าอยากจะเอามาพัฒนาตัวเองแล้วก็อยากเป็นแบบเหมือนคนที่มีคุณภาพมากขึ้นคือคนที่เล่นละครเวทีมันต้องครบทั้งเต้นร้องแล้วก็บทละครค่ะใช่ไปฝึกเพิ่มเติมยังไงต้องฝึกค่ะก็ละครเวทีจริงๆการฝึกฝนเป็นสิ่งสำคัญเลยค่ะแล้วก็ที่สำคัญละครเวทีเรื่องนี้นะคะชื่อขอพบในฝันสุนทราภรณ์ The Musical นะคะเพลงสุนทราภรณ์ต้องแอบบอกว่ามันมีความคลาสสิกอยู่คือเวทันเนี่ยชอบคลาสสิกเหมือนกันแล้วพอได้ลองไปร้องเพลงเนี่ยด้วยลมด้วยอะไรเนี่ยมันมีความแบบเหมือนเราต้องทำตัวเป็นเหมือนไวโอลินนะคะแล้วก็ถ้าเราหายใจไม่ถูกเนี่ยมันก็จะร้องต่อไม่ได้เลยคือมันมีความยากของเพลงเหมือนเป็นเพลงครูซึ่งเราแบบภูมิใจมากที่เราได้ร้องเพราะว่ามันเหมือนกับมันได้ฝึกเราจริงๆอะค่ะที่ผ่านมาฟังไหมคะเพลงต้องแอบบอกว่าหลายๆเพลงที่เคยได้ยินมาเนี่ยแอบรู้ว่าจังไว้ไหมอะจริงๆแล้วเราเติบโตกับมันมานานไม่ว่าจะเป็นเพลงปีใหม่หรือเพลงพรมลิขิตสุขันเธอเราแต่บางทีเราไม่รู้ว่าเพลงนั้นเนี่ยมันเรียกว่าสุนทราภรณ์อะไรอย่างเงี้ยใช่จริงๆเราแอบคุ้นเคยมาแล้วล่ะอะไรอย่างเงี้ยแต่พอได้เข้าไปฟังจริงๆเนี่ยหลายๆเพลงมีความยากมีความคลาสสิกโน้ตมีความแบบเป็นโหเป็นแฟลตเป็นแบบครึ่งเสียงอะไรมากมายเลยค่ะใช่สาคุณพ่อยังไงบ้างก็ไม่ได้ปรึกษาค่ะออกแนวเล่าให้ฟังมากกว่าเพราะคุณพ่อก็ค่อนข้างอิสระให้เราว่าเราจะเลือกทำอะไรตั้งแต่เด็กค่ะก็คุณพ่อก็เหมือนคงอยากให้หาตัวเองไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะก็แต่แอบบอกคุณพ่อว่าเฮ้ยพ่อเพลงสุนทราภรณ์ดีนะเป็นเพลงภาษาไทยที่หนูร้องแล้วหนูอินง่ายปกติเป็นคนร้องไห้ยากแต่ว่าอย่างเพลงสุนทราภรณ์อย่างคำว่าเริ่มให้เงี้ยมันเหมือนมันจะร้องไห้ได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยรู้สึกว่าดีค่ะที่ได้ร้องมันเป็นคู่เพลงให้เราค่ะพี่โดมยังไงก็ไม่เชิงปรึกษาค่ะแต่ว่าเล่าให้เขาฟังมากกว่าว่าแบบได้เล่นละครเวทีนะพี่โดมบอกเฮ้ยดีจะได้เหมือนแบบฝึกตัวเองอะไรอย่างเงี้ยพี่โดมก็เป็นกำลังใจให้มากกว่าแล้วก็บอกวิธีการดูแลรักษาตัวเองเพราะว่าพี่โดมก็เคยเล่นละครเวทีเหมือนกันพร้อมขนาดไหนแล้วประมาณพร้อมมากค่ะในการซ้อมแต่ว่าก็ยังต้องฝึกอีกมากค่ะเอาสักประมาณตอนนี้ขอ60% ละกันกดดันตัวเองไหมกดดันค่ะเพราะว่าเมทันเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ร้องเพลงมาก็จริงแต่ว่าชีวิตประจำวันเราไม่ค่อยได้ร้องเพลงเราคือทำหลายอย่างในที่นี้คือไม่ได้ในวงการอะนะคะเรายังเหมือนยังเป็นช่วงค้นหาตัวเองอยู่เราเลยมีโอกาสอะไรเราก็ทำทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนเราชั่วโมงบินน้อยกว่าคนอื่นนะคะเราก็เลยต้องเหมือนแบบร้องเยอะๆฝึกเยอะๆการหายใจเมื่อก่อนเราก็หายใจผิดมาอะไรอย่างเงี้ยบางอันเราหายใจแบบที่เราคิดเองมาจริงๆมันไม่ได้เพราะว่ามันก็จะบริหารลมไม่พอก็มีหลายเรื่องที่ต้องมาปรับเยอะค่ะได้ชมกันเมื่อไหร่จะได้ชมกันแล้วค่ะเร็วๆนี้นะคะตั้งแต่วันที่17มิถุนายนถึงวันที่23กรกฎาคมนะคะก็ชื่อเรื่องขอพบในฝันสุนทราภรณ์ The Musical นะคะตอนนี้เข้าไปดูรายละเอียดในได้ในที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาก็เปิดขายบัตรแล้วค่ะยังเห็นบอกว่าไปคุยงานที่ญี่ปุ่นอ๋อใช่ค่ะจริงๆคุยมาสักพักแล้วค่ะก็เคยไปลองเชิงถ่ายแบบทางบริษัทที่นู่นเขาก็ลองให้เราไปดูว่าเราทำงานกับธรรมเนียมเขาได้ไหมมันก็ต้องมีแบบห้ามเลทไปก่อนเวลาหรือว่าวัฒนธรรมภาษาเขาก็จะไม่เหมือนบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ให้ไปลองเชิงมาแล้วสักพักนึงแต่ด้วยความที่สัญญาเมืองนอกก็มีความยากมีความเงื่อนไขเยอะเต็มไปหมดอะไรเงี้ยต้องดูนานๆให้ชัวร์อะไรเงี้ยค่ะเคยไปทำงานที่นู่นมาบ้างไหมเคยค่ะเคยไปถ่ายแบบมาประมาณ 4-5 ครั้งค่ะเป็นไงบ้างคะกับการทำงานที่นู่นดีค่ะแต่ว่าก็มีความเป๊ะมากแล้วก็ทุกครั้งที่ทำงานอ่ะเขาจะต้องพูดคำหนึ่งว่าเหมือนแบบโยโรชิกุโอนิไงชิมัสคือฝากด้วยนะคะฝากด้วยนะคะกับทุกคนแต่ซึ่งเราชอบนะเรารู้สึกว่ามันน่ารักดีแบบบางทีเรามาในที่ทำงานแล้วบางทีเราไม่รู้จะเราบอกพี่ๆทุกคนว่าเราแค่สวัสดีใช่ไหมคนไทยแต่บางที่นู่นเขาจะมีแบบก่อนจะถ่ายอะไรเงี้ยเขาจะฝากด้วยนะคะฝากด้วยนะคะมันก็ทำให้ดูแบบสมูทขึ้นอะไรเงี้ยค่ะพี่โดมเป็นป่าดันหรือเปล่าไม่ค่ะเราบังเอิญไปเจ
ช่วยดูเรื่องรายละเอียดอะไรอย่างงี้มากกว่าสัญญาอะไรเงี้ยค่ะพี่ต้องปรึกษาจะเป็นงานเพลงก็คือตอนนี้เนี่ยเหมือนเราลองเชิงไปก่อนต้องเรียนภาษาก่อนเขาก็มีทาบทามว่าอาจจะเป็นทำเพลงอะไรเงี้ยค่ะอ่านมาเพลงพร้อมขนาดไหนคะหนูมีความช่วงอายุนี้กำลังแบบงงกับตัวเองว่าแบบฉันจะเลือกอะไรดีฉันมีความหนูมีความไปเรื่อยๆตามโอกาสอะค่ะแต่ตอนนี้มันเหมือนช่วงถึงช่วงที่เราจะต้องโตได้แล้วเราจะต้องเลือกได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยคือแอบคิดเหมือนกันว่าถ้าไปจริงจังตรงนู้นแล้วเหมือนแบบว่าเอ้ยเราก็มีแฟนแล้วอะไรเงี้ยแล้วเราก็มองอนาคตร่วมกันเราก็ต้องคิดถึงอนาคตด้วยเราไม่ใช่แบบว่า15 16จะได้แบบว่าไปอยู่นู่นเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันก็ง่ายแต่ตอนนี้มันเริ่มยากคิดหนักอยู่เหมือนกันหนักค่ะคิดเยอะพี่โดมเขาสนับสนุนพี่โดมเขาไม่เป็นคนเขาเป็นคนน่ารักอย่างนึงตรงนี้แหละค่ะเขาเวลาหนูจะทำอะไรถ้าเขารู้ว่าหนูเป็นคนมีเหตุผลถ้าเขารู้ว่ามัน based on เหตุผลหรือมีที่มาที่ไปอะไรเงี้ยเขาจะไม่ค่อยห้ามเราเขาจะปล่อยอิสระให้เราซึ่งเราโอเคไม่งั้นเขาทะเลาะกันไปแล้วหนูก็มีความแบบดื้ออยู่ว่างอะไรเงี้ย